ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณเรื่องนี้ชาวบ้านที่บุรีรัมย์บอกว่าคุณตำรวจช่วยหน่อยแว้นป่วนเมืองดังทุกคืนแบบนี้ครับถ้าหากว่าเป็นบ้านคุณผู้ชมหรือพี่ลิซ่าหรือแชมป์อยู่ใกล้ๆกับถนนเส้นนี้แล้วมีเสียงแบบนี้ดังตอนกลางคืนหลับไหมครับนอนไม่ได้หรอกไม่ไหวรำคาญเนอะใช่เสียงท่อดังๆนะฮะเช่นเดียวกันกับชาวบ้านในเขตเทศบาลตำบลบ้านด่านที่บุรีรัมย์ครับถนนนี้เป็นถนนหลวงสายบุรีรัมย์สตึกเจอแบบนี้เกือบทุกคืนมากันเนี่ยคืนละประมาณ 10-20 คันแล้วแต่งท่อให้มันเสียงดังขึ้นเสียงน่ารำคาญขึ้นนะฮะตอนนี้อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาหน่อยเพราะว่าชาวบ้านเดือดร้อนนอนไม่หลับตื่นมานี่ก็คือใต้ตาคล้ำเหมือนหมีแพนด้ากันหมดแล้วตอนนี้นะครับผู้กำกับการโรงพักบ้านด่านบอกว่าสั่งการให้ชุดสืบเร่งตามตัวกลุ่มคนก่อเหตุมาดำเนินคดีแล้วคงจะต้องแจ้งโทษดำเนินคดีเชือดไก่ให้ลิงดูหน่อยนะครับเพราะว่าถือว่าอันนี้มีความผิดครับรบกวนประชาชนไม่พอมารวมตัวมั่วสุมผิดไหมอ่ะใช่โควิดยังระบาดอยู่นะครับถูกไหมครับนี่อาจจะมีข้อหาเกี่ยวกับแต่งรถซิ่งด้วยนะค่ะสวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ